ลับเข้าสู่ช่วงกูรูมืออาชีพนะครับตอนนี้เท็ดดี้อยู่กับ Executive Chef นะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับสวัสดีครับเชฟสินชัยครับสวัสดีครับต้องบอกเลยนะครับว่าเชฟน็อตเนี่ยเป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยด้านเบเกอรี่ของทางวิทยาลัยแล้วนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคือขนมปังมิวโดหลักสูตรใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับทีนี้ถามนิดนึงครับหลายคนเนี่ยซื้อขนมปังเช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินแต่ถ้าอยากทำขนมปังเองเนี่ยไม่ไหวเชฟไหนจะต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมทำเสร็จปุ๊บขนมปังไม่สวยเนื้อไม่ได้ปัญหาในการทำขนมปังเชฟมีอะไรบ้างครับส่วนมากก็จะเจอแบบว่าขนมปังอบแล้วไม่ขึ้นน้ำหนักไม่ได้แล้วก็มีความแห้งกระด้างของตัวเนื้อครับแบบแข็งเป๊กเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับแล้วก็สีไม่สวยแบบโอ้เห็นปุ๊บแล้วท้อใจใช่จะไปต่อปุ๊บโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เหมือนที่เราซื้อกินเลยแบบทำไมเขาถึงฉ่ำขนาดนี้ทำไมขนมปังเขาดูฟูแบบนี้สีเขาดูสวยเนาะใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับมือใหม่ในการทำขนมปังนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการทำขนมปังขึ้นมานะครับที่เรียกว่ามิวโดนะครับสูตรนี้คืออะไรนะครับต้องบอกว่าเป็นเทคนิคใหม่ในการทำขนมปังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามเชฟน็อตดีกว่าครับว่าเทคนิคใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อันนี้ที่เรียกว่ามิวโดเนี่ยจุดเด่นยังไงแล้วแก้ปัญหาในการทำขนมปังของคุณผู้ชมยังไงครับตัวสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเราจะใช้นมตัวมิวโดเพื่อไปสร้างโปรตีนให้กับตัวแป้งที่มีน้ำหนักที่ดีขึ้นแล้วก็ขึ้นรูปทรงได้ดีขึ้นครับถ้าอยากได้เหนียวๆนุ่มๆนี่คือต้องมีโปรตีนสูงแป้งต้องดีแต่อันนี้คือเราก็จะใส่นมตัวนี้เป็นตัวช่วยแล้วเขาก็จะมีเทคนิคต่างๆซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนกับเชฟน็อตถูกไหมครับแล้วถามว่าตัวมิวโดนี่แก้ปัญหายังไงอธิบายสั้นๆแล้วกันเชฟที่เมื่อกี้เราพูดกันตัววอลลุ่มปริมาตรพอเอามาใส่ในพิมพ์ปุ๊บขึ้นเต็มพิมพ์ไหมฮะของเราเต็มพิมพ์เต็มพิมพ์เลยอบออกมาปุ๊บขนมปังกรอบนอกนุ่มในไหมฮะอยู่ตรงมีความเป็นสปริงความยืดหยุ่นของโปรตีนของแป้งโดยที่เราไม่ใส่สารเสริมใดๆทั้งไม่ต้องใส่สารเสริมใดๆด้วยนะครับที่สำคัญสีเขาบอกว่าสีสวยเลยใช่ครับหอมอร่อยมากประโยชน์กับสุขภาพด้วยดีต่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วต้องบอกว่ามิวโดเนี่ยพอเรามาเรียนปุ๊บสามารถเอามาทำได้ทั้งขนมปังจืดแบบนี้เลยได้ครับแล้วก็ขนมปังหวานแบบที่คนไทยเราชอบกินใช่ครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เชฟผมไม่เชื่อเชฟต้องพิสูจน์ให้ผมดูละว่าตัวขนมปังมิวโดเนี่ยมาเรียนปุ๊บเนี่ยตัวแป้งเราเอามาทำได้แบบไหนบ้างเราสามารถมาขึ้นรูปทรงได้ได้รูปแบบเลยครับวันนี้เชฟโชว์กี่แบบฮะวันนี้เชฟจะยกตัวอย่างจะโชว์เป็นไส้ซินนามอนนะครับได้ครับจะทำเป็นแบบโรใส่พิมพ์แล้วก็จะเป็นแบบเกี๊ยวนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เชฟเตรียมตัวแป้งโดเรียบร้อยแล้วตัวแรกก่อนเชฟเราทำแบบไหนนะเราจะทำเป็นซินนามอนโรครับซินนามอนโรโอเคตัวนี้เป็นโดสวิตนะครับได้ครับเป็นตัวหวานที่ใช้หลักสูตรมิวโดเราด้วยมิวโดเราด้วยก็คือตั้งต้นเนี่ยมาจากตัวแป้งมิวโดของเราใช่แล้วเชฟเอามาพลิกแพงวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยคุณได้แป้งมิวโดปุ๊บคุณสามารถเอามาดัดแปลงทำขนมปังหวานได้แล้วก็ตัวทรงองค์เอวของเขาเนี่ยสามารถใส่ได้หลายพิมพ์เลยใช่ครับสามารถทำได้หลายรูปแบบเลยโอ้เรารีดปุ๊บไปรีดไปรีดไปเลยนะครับเพราะว่าแป้งจะมีความยืดหยุ่นมากมีความเหนียวโอ้เชฟแล้วถ้าผมมาเรียนนี่ผมได้ทำทุกขั้นตอนไหมได้ทำทุกขั้นตอนได้ทำเลยเชฟคุมให้แบบเอ้ยรีดแบบนี้อะไรอย่างนี้เลยนะใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะเริ่มด้วยการตวงแป้งเลยครับคุณเทปปี้โอ้โหตั้งแต่ต้นเลยเหรอครับใช่เชฟไม่ตวงให้ผมเหรอไม่ตวงครับไม่ได้ใช่ไหมเรื่องแบบนี้สำคัญเป็นพื้นฐานเนาะแต่เชฟจะตวงให้เป็นตัวอย่างก่อนดีเลยครับนี่ผสมอบเชยกับตัวน้ำตาลทรายโรยเป็นไส้เลยนะฮะใช่ครับเนี่ยพอเรามาเรียนปุ๊บเราทำเป็นเราชอบอะไรเราอยากใส่อะไรก็ทำได้ถูกไหมฮะแต่ถ้ามาเรียนกับเชฟเชฟจะมีเทคนิคการโน้ตที่เอาแล้วไงครับแหมเชฟหยอดทุกจังหวะเลยนะครับมาเรียนนี่อย่างมิวโดนี่มาเรียนกี่วันครับเชฟเรียนวันเดียวเลยเรียนวันเดียวคุณผู้ชมเรียงลงบนพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับนี่คือแบบที่2นะครับอันนี้เราจะม้วนโลเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวนะครับโอ้เชฟแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีพื้นฐานอะไม่มีอุปกรณ์เลยเชฟเชฟมีเทคนิคเชฟมีเทคนิคให้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นแบบเกลียวนี่ดูความที่เราเห็นว่าขนมปังเขาถักเป็นเปียเป็นเปียก็คือแบบนี้ใช่ครับโอ้แต่นี้โชว์ให้เห็นไส้ด้วยนี่ทำยากนะใช่ครับจะใส่ลงพิมพ์เลยใส่ลงพิมพ์ก็จะขึ้นเป็นสวิตนี่นะครับถ้า
าใครนะครับดูอยู่นะฮะสนใจหลักสูตรนี้นะครับหรือว่ารักในการทำขนมปังนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับหลักสูตรขนมปังมิ้วโดนะครับขนมปังหวานเรียนวันเดียวจบนะครับลงมือทำปฏิบัติจริงนะครับสอนจนคุณผู้ชมนะฮะทำเป็นแน่นอนนะครับเชฟน็อตการันตีเมื่อกี้สอนดีขนาดไหนมาเรียนปุ๊บเนี่ยจะได้รู้เลยว่าโอ้โหของจริงยิ่งกว่านั้นครับสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะฮะทักเข้ามาได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ LINE เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0922658968นะครับหรือว่า026827644นะครับได้เรียนแบบนี้นะครับกับเชฟน็อตนะฮะแบบใกล้ชิดเลยแหละครับผม